สลดช้างพายถูกรถชนบาดเจ็บสาหัสขณะข้ามถนนในเมืองใหญ่น่าสงสารจริงๆเลยทำไมมีแต่ข่าวแบบนี้นะไปตลาดดีกว่าช้าง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 เฮ้ยช้างคืออะไรน่ะอ๋อฉันรู้ช้างอ่ะเขาแล้วขามันจะยาวๆแล้วตัวมันก็จะมีสีเหลืองๆคือบ้าเหรอไอ้ที่เธอพูดน่ะเขาเรียกฮิปโปไม่ใช่นั่นมันอู่ตัวหากล่ะแล้วตกลงมันเป็นไงกันแน่เนี่ยไอ้ช้างอ่ะ มันไม่ใช่อู่หรือฮิปโปทั้งนั้นแหละเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังช้างน่ะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่มีจมูกยาวเรียกว่างวงมีตาขนาดเล็กและมีเขี้ยวอยู่ใต้งวงเรียกว่างาอาศัยอยู่ในป่าแล้วพวกนายรู้ไหมช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยเราเลยนะในสมัยก่อนพระมหากษัตริย์ไทยทรงนั่งบนคอช้างเพื่อปกป้องบ้านเมืองจากศัตรูแต่ในปัจจุบันนี้แล้วต่อไปอะไรนะข้านึกไม่ออกแล้วอะไหวไหมเนี่ยลุงรู้จักช้างจริงปะเนี่ยโอใจเย็นสิวะข้าก็แก่แล้วนะเองจะวัยรุ่นใจร้อนไปไหนอ๋อข้าจำได้แล้วแต่ปัจจุบันนี้ช้างถูกคุกคามโดยการตัดไม้ทำลายป่าและการฆ่าเพื่อเอางาจำนวนมากสำหรับช้างที่มีคนเลี้ยงไว้คนเลี้ยงก็ต้องพาเข้าไปเดินลันเลในเมืองเพื่อขายความน่าสงสารเพราะต้องการรายได้มาต่อสู้กับความหิวโหยในสภาพเศรษฐกิจที่แย่ลงแต่ปัจจุบันปัญหาของช้างคือการไม่คุ้นเคยกับสังคมเมืองและเกิดอุบัติเหตุถูกรถชนบาดเจ็บหรืออาจจะถึงขั้นตายเป็นจำนวนมากทำให้ช้างเริ่มมีจำนวนลดลงทำไมช้างถึงนั่งสันแบบนี้นะพวกนายรู้ไหมเมื่อวานตอนฟังข่าวนะฉันรู้มาว่าตอนนี้นะโตชิบะเขามีโครงการคืนช้างสู่ป่าร่วมกับมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์ช้างและการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศไทยในเรื่องการอนุรักษ์ช้างเอเชียเพราะตอนนี้นะมันใกล้สูญพันธุ์แล้วแล้วมันช่วยช้างยังไงบ้างอะโครงการนี้นะโตชิบะเขาจะรับซื้อช้างเร่ร่อนมาดูแลให้แข็งแรงพอที่จะกลับไปใช้ชีวิตในป่าได้แล้วจึงนำช้างไปปล่อยป่าน่ะโครงการนี้จริงๆเลยอ่ะเฮ้ยแม่บ้านมาแล้ว